ในคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้สุ่มดาบ แล้วเอาไปล่าข้าหัวใช่ไหมในวันนี้สุ่มผลล่าข้าหัวต้องบอกเลยว่าคลิปเมื่อวานนะครับพี่ทําผิดพลาดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่บอกว่าเป็นสุ่มดาบใช่ไหมแต่ต้นคลิปอ่ะพี่กลับเอาไฮไลท์ในการฆ่าคนไปใส่ซึ่งมันไม่ลุ้นน้องๆบอกว่าไม่ลุ้นเลยพี่ไม่น่าสปอยต้นคลิปเลยงั้นคลิปนี้พี่จะไม่ตัดไฮไลท์ลงต้นคลิปนะครับพี่จะเปิดมาปุ๊บเมื่อกี้เลยอ่ะแบบมาปุ๊บเห็นหน้ากูพูดเลยเข้าใจไหมไม่ต้องมีไฮลงไฮไลท์แล้วมันไม่ลุ้นโอเควันนี้เราจะมาสุ่มผลกันนะครับสุ่มผลใช่มันคือการสุ่มผลจริงๆเลยเว้ยเพราะปกติแล้วจะไปสุ่มแบบสุ่มผลที่มันขายอ่ะเข้าใจไหมแต่อันนี้เป็นสุ่มกงล้อนะครับพี่ก็เลือกมา nope. คิดว่าเป็นผลที่พี่น่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเล่นได้นะครับนอกนั้นพี่ขอพี่เล่นไม่เป็นจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลที่พี่เล่นได้แล้วคิดว่าน่าจะเล่นได้สนุกน้องๆอาจจะลุ้นไปด้วยอะไรอย่างงี้นะครับใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ขอคนละ1ไลค์1ติดตามก่อนที่พี่จะกดคลิกหมุนตรงนี้ลืมบอกว่าพี่เอาบาร์กี้แล้วก็ผลระเบิดมาใส่ด้วยนะครับนั้นก็จะมีแต่ผลแบบโกงๆผลที่พี่อยากเล่นเอาไว้ง่ายเลยใครอยากให้สุ่มผลอะไรหรือว่าปืนอะไรคอมเมนต์บอกพี่นะครับคราวหน้าพอตอนในคลิปนี้มันไม่มีคนคอมเมนต์ไงว่าพี่เอาผลนี้นะเลี้ยงแต่ผลนี้จึงถึงผลนี้ไปสุ่มมันไม่มีใครบอกไงพี่ก็เลยเลือกมาเองเลยก่อนสุ่มขอคนละหนึ่งไลค์กูบอกรอบที่3แล้วต้องกดให้พี่แล้วปะกดซะกดยังถ้ากดแล้วก็ขอบคุณครับเริ่มคลิกเลยNope. ผลไฟผลไฟเล่นก็บอกเลยว่าดวงวันนี้ไม่ค่อยจะเกลือนะครับได้เล่นผลไฟด้วยแหละซึ่งผลไฟเนี่ยเป็นผลที่พี่เล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้ไปดูคลิปก่อนได้เลยครับว่าพี่เล่นผลไฟเนี่ยคือแบบโหมา10ตบ10มา10ตบ10อ่ะคือมันมา10คนอ่ะพี่ต่อยล่วงไป1อ่ะแค่นั้นแทนแหละนอกนั้นมันใส่กูตายครับตายไอ้ไก่เลยครับดารีสเตตนะครับอุลโลบักคุณโลบักโคตรน้อยเลยอ่ะ 1,300 สปอนเซอร์เข้าได้นะครับกูมีสปอนเซอร์แล้วนี่ว่ะฟื้นปรีตัวตั้งแต่เมื่อวานที่พี่บอกว่าจะไปไล่ถึง 7.5 วันนี้ก็ไม่ถึงอะครับเพราะพี่แบบพี่ไปเล่นเกมอื่นก่อนอะพี่ไปเล่นเกมอื่นก่อนอะแม่งเอาดาบอะไรดีวะเล่นกับผลไฟก็ต้องเป็นโพสิเล่นกับดาบเล่นกับผลนะครับผมแนะนำว่าถ้าเล่นสายผลนะเอาดาบโพไปจะเล่นง่ายมากมีสตันดาบอะไรก็ได้ที่สตันนานๆอะโพส่วนมากก็จะเป็นโพนะครับเล่นโกคูก็สตันได้แต่โพสตันได้สองสกิลเลยอะโพคือมันโกงอะนั่นแหละจบพูดง่ายๆเลยคือโกงชาวแวบชาวแวบมันเยอะนะครับคนในโลกนี้ถือว่ามีคนกลับมาเล่นโลก2กันเยอะมากเลยอ่ะใครที่ยังไม่กลับมาก็กลับมาเล่นโลก2ซะแต่ถ้าโปตามมานี่ก็ตัวใครตัวมันกูย้ายเกมเล่นแค่นั้นแหละเรื่องสารอ่ะโปแม่งไปทุกทีเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเสือกเสือกเฮ้ยพี่ผมขอโทษพี่โอ้ my god พี่โอ้ยนี่ไงบอกขอโทษไม่ฟังใช่ไหมบอกว่าขอโทษไงขอโทษไปแล้วไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอเอาไปกินอีกเอาไปกินอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็เล่นเราต้องสตันอ่ะสตันแล้วก็พ่นพลังขึ้นเต่าใส่ดูพลังขึ้นเต่าไม่โดนอีกฟักฟักพลังขึ้นเตาสวยลัดเขาด้วยไอ้ซันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเติมผลวิญญาณที่เพจ Kristen Shop นะครับเพจ Kristen Shop นะครับเป็นเพจที่กดผลเกมพาร์ทนะครับผมของ Map Box Food แล้วก็อีกหลายๆเกมเลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดอยู่ที่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับตอนนี้ทุ่ม50 2ทุ่มแล้วแหละวันนี้เราจะมากดผลวิญญาณนะผลวิญญาณราคาอยู่ที่330บาทนะถือว่าไม่แพงราคาเริ่มต้นตอนที่มันออกมาเลยทักไปแล้วแล้วก็เพจนี้นะครับเขาเน้นตอบไวนะครับโอเคตอนนี้เพจเขาตอบไวแล้วนะครับแล้วเขาจะโอนทาง Wallet ไปเลยนะครับ330บาทโอนเสร็จนะครับให้ทุกคนกดส่งสลิปไปเลยนะครับชึบเรียบร้อยนี่ส่งสลิปไปแล้วนะครับอย่าก๊อปสลิปกูโอนไปเสร็จนะครับให้เราบอกชื่อนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งลิงก์เซิร์ฟแล้วก็ขอชื่อนะครับแล้วก็ส่งชื่ออีกรอบไปกันเขาจะไม่เห็นไงหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้ามาแล้วครับแล้วก็รอเขาส่งผลให้โอ้โลกหนึ่งพี่ต้องกลับไปโลกหนึ่งเย่พอเรามาถึงเราก็จะเห็นแอดมินยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะรอกดผลให้เราอุ๊ยตกใจ
เรามาลุ้นนี่ไงได้แล้วโอ้โคตรไวเลยพุทโซพุทโซพุทโซนี่เงี้ยนี่อ่ะโอ้โคตรโกงโคตรดีนะครับเติมได้ไวมากเลยนะครับประมาณ5นาทีได้แล้วนะครับไวสุดๆเลยใครอยากเติมนะครับพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับมีเว็บด้วยนะครับผมเว็บตรงนี้นะครับโอเคใครอยากเติมก็กดเขาลิงก์มาเติมได้เลยนะครับไปละไอ้ฉันขี้ลาจังวะเฮ้ยมีคนแบงค์ล่าเป็นพาร์ทด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยโรงงานเกิดเวลาตีโรงงานแล้วครับโอ้เป็นตั้งแต่ไปโลก3นี่ไม่ได้ตีโรงงานนานเลยอ่ะ nope. จริงๆไม่ได้มาตีโรงงานหรอกมาตีคนนี่แหละมีใครข้างหัวน้อยๆจะให้เราฆ่าหรือเปล่ามันมีแต่ฝั่งมารีนกันนะครับตรงนี้ปองเอาไม่ได้หรอโอ้โหทำดาเมจเยอะขนาดนี้ฉันคงไม่ได้ได้ไงวะ nope. นี่จะไปไหนไอ้จนสลัดไอ้จนสลัดเร็วจนสลัดเร็วจนสลัดเร็วจะไปไหนครับพี่จะไปไหนครับพี่เออเขาเทผลอยู่โอเคเราจะไม่ฆ่าเขานะครับเขาเทผลอยู่มันท็อกซิกเกินตายซะนี่ไงเพิ่งพูด1คิวสักพักกูโดนพิมพ์ด่าเฮ้ยนี่ไงไปอีก1ไปอีก1ศพอืมพลังขึ้นเต่าอัดหน้าไป1ทีขอหน่อยขอหน่อยขอนึงโอ้ไม่เฮ้ยๆๆอย่าเย็ดมันหลบได้ว่ะไปจงแผดเผาจงแผดเผาจงแผดเผาไปอีกโอ้ยไม่โอ้อีกแล้วอ๋อมันเล่นผลพี่รำคาญผลมืดมากเลยอ่ะดูเยอะนะอีดอกทองตายไปซะนี่จงแผดเผาเอาจริงละอ้าวกูตายตายนะตายนะเจอแต่คนตึงๆเจอแต่คนตึงๆอันนี้ขนาดเล่นผลไฟอันนี้แต่น่านอนนะครับว่าไอเฮียนี่เหลี่ยมเอารู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เขาน่าจะมาเน้นหาของกันนะครับดูดิมันไม่ออกมาบวกเลยมันหาของอย่างเดียวเลยใครอยู่โจรใครอยู่โจรกูสังหารเรียบนี่ไงป้องไตโอ้โหมาลูกสองมันก็จะเจอแต่แบบนี้นะครับเจอแต่แบบผลที่เวลยังไม่เยอะเลยงี้เราก็จะฆ่าไก่ไปก่อนถ้าเราท้าหนึ่งๆก็จะมีคนเล่นด้วยนะมีไหมวะไอมีนี่ไงมีคนมาหนึ่งๆด้วยอยู่ไปกินสองเด้งไปอีกเด้งหนึ่งไปอีกไปหมัดไฟหมัดไฟหมัดเพิงหมัดเพิงหมัดเพิงโอ้โหนี่บ้าพลังสุดๆผลนี้มันเหมาะกับคนบ้าพลังชัดๆสวยโอ้เกือบโดนลัดโอ้โหยิงหน่อยเมื่อกี้พี่ก็ฆ่าได้ครับเกือบโดนลัดไปแล้วอ๋อไม่ได้ลัดมันมาช่วยนี่ว่าเขาฝั่งมารีเหมือนเราเลยเข้ามาช่วยเอออ้าวไปมันด่าว่ะไอ้ควายโอ้ยอีกนิดเดียวตายไหมสวยโดนเขาเรียกว่าประตูนรกไม่ใช่ประตูนรกประตูไบฟอร์สนี่ของทอเขามาไงวะที่มันอยู่คนละเรื่องกันเลยวันพี่กับทอนี่คนละทวีปเลยจักรวาลมาเวลแต่ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเพราะเซิร์ฟนี้ไม่มีคนฆ่าหัวเยอะเลยมีแต่ 2.5 มีแต่ไก่โอ้สตีฟจ็อบแม่งเอาแต่ไก่เข้ามาในเซิร์ฟอุ้ยและในตอนนี้พี่ย้ายเซิร์ฟมาละเออมี 7M ด้วย 7M มันอยู่ไหนวะเราต้องท้าหนึ่งๆเว้ยแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนฝั่งมาเรียนก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มันบัฟเยอะครับเดี๋ยวไม่มีคนเล่นด้วยบัฟอย่างแรงอ่ะฉีดทีเดียวน่าจะเหลือครึ่งหลอดเลยนะผลไฟอย่างดีเลยเฮ้ยมีคนหนึ่งกับเราด้วยใช่ไหมหรือมันออกมาลุมวะยังไงมาแล้วมาหนึ่งๆมาโอ้เอาไปไหนเหรอเฮ้ยไก่ไม่สนแล้วนะกูยัดแล้วนะปิงก็ปิงเซิร์ฟปิงโอ้เซิร์ฟปิงโอ้ my god ไปโอ้อีกนิดเดียวเซิร์ฟก็ปิงเยอะไอ้ไก่เซิร์ฟอย่างปิงอ่ะต้อง3ทุ่มประมาณ3ทุ่มนะครับเซิร์ฟมันจะไม่ปิงโอ้มึงก็หนีนั่นแหละน้อยไก่เอ้ยโอ้ทุกคนผมบวกกับไอ้นี่มาแบบเป็นชาติแล้วไม่ตายพี่สักทีดูมันดิดูมันหนีดิโอ้ตายไซโง่เอ้ยพุ้ยโคตรกระจอกเลยมันดูมันหนีดิเซิร์ฟกระปิงสภาพ GG ไม่ดีเกมไม่ดีเหี้ยเกมกระจอกเป็นเกมที่ไม่บวกไม่มันเลยอ่ะดูมันหนีกูไปถูมึงตัวเดียวได้หนีกูเป็น10นาทียังทำกูหัวร้อนได้ไงวะเนี่ยไอ้ไก่เอ้ยเดี๋ยวพี่ย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับเซิร์ฟนี้มันปิงด้วยแหละดูดิอูปิง200เหี้ยโอ้ยไก่เอ้ยเอ้ย 7.5 แล้วข้าหัวโอ้โหสวยไปเลยสวยเลยเดี๋ยวพี่จะฆ่าอีกสักตัว2ตัวก็น่าจะได้ปิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวแล้วแหละสวัสดีครับพี่โอ้มันมีแต่คนหลบเก่งๆเนาะไอ้เหี้ยทําไมไม่เปิด PP เนี่ยไม่ใช่หลบเก่งสวัสดีครับพี่ใครก็ได้1-1กับผมทีผม
มไม่ไหวแล้วผมเซ็งกว่าแม่งมันแบบเฮ้ยโรงงานเกิดว่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโรงงานจะเกิดเราจะเตรียมฆ่าเลยมาเกิดแล้วเตรียมเซิร์งกูไล่เซิร์งเลยมามีคอมแบทแล้วเฮ้ยผลพระไล่ตีคน1คิวโอเคสวยได้มาแล้วไอ้พระเนี่ยมันไล่ตีคนทุกคนเก็บมันเลยไอ้นี่สวยจะไปไหนจะไปไหนล่ะอุ้ยไม่ตายอุ้ยนิดเดียวมันจะตายแล้วกูล่าเอามันรอดได้ไงนี่โอ้ยไก่เอ้ยล่าตั้งนานแม่งรอดเฉยมันดูทรงมันหลบง่ายเนาะผดไฟดีกูงงคนอื่นเล่นได้ยิงอย่างแม่นตรงกูเล่นว่าเอาโอ้ไอ้ไก่งงไหวคนอื่นเล่นได้ยังโหดอีหมาพักก็ดีโอ้ยมันด่ากันทุกคนมันด่ากันแล้วพี่คนต้องปิดเคลียร์เท่านี้นะครับเพราะมันด่ากันยับมากอะยับเยินชิบหายเลยใช่ไหมใจเย็นใจเย็นมันโอเคครับมันด่ากันพี่ต้องรีบปิดคลิปนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผลต่อไปเป็นผลอะไรเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาสุ่มอีกครั้งนะครับฝันดีครับผมไปละ